สวัสดีค่ะดารากอสซิปมาแล้วค่ะใครเหมือนสุดรวมคนบันเทิงแต่งร้อนตามตุ๊กตาสังหารสควิดเกมแต่ละคนไม่มีใครยอมใครนาทีนี้ความแรงของกระแสซีรีส์สควิดเกมต้องยกให้เขาจริงๆค่ะขนาดที่เรียกว่าหลายคนออกมาชมยกใหญ่พอพอดเรื่องที่น่าติดตามของการนำผู้เล่นกว่า456คนมาแข่งเอาเกมชีวิตรอดเพื่อเงินรางวัลซึ่งก็มีหลายเกมที่โด่งดังรวมถึงตุ๊กตาเด็ก AEIOU ที่สร้างไวรัลไปทั่วโลกรวมถึงวงการบันเทิงไทยที่คึกคักไม่แพ้กันค่ะพอล่าสุดก็มีเหล่าคนบันเทิงทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ออกมาแต่งครอสเพลย์ตุ๊กตาเด็กผู้หญิง AEIOU ตามแบบซีรีส์สร้างความร้อนกันรัวๆเลยล่ะค่ะเริ่มกันที่รุ่นเล็กน่ารักอย่างน้องมายูที่คุณแม่เมย์เฟื่องอารมณ์ลงรูปแคปชั่นหน้าม้าคุณลูกตามนี้ Squid Game หน้าม้าไม่รอดนะลูกแค่อยากแต่งตัวเลียนแบบมาต่อกันอีกหนึ่งรุ่นจิ๋วสายฮาแห่งบ้านศิลาชัยน้องออกเกรสที่สร้างความฮาไม่เคยตกเรียกว่าจัดเต็มเหมือนถอดแบบมาเป๊ะๆแต่ก็ดันโดนคุณแม่แซวหนักแบบนี้ไม่ได้ครบนี่จะไปช่วยแม่ขายของไม่ต้องมาวงเพราะมันไม่เหมือน #Squid Game ตามมาด้วยสาวคนนี้ทัพทีมอัญญารินก็ไม่น้อยหน้าค่ะจัดเต็มเช่นกันส่วนที่ต้องยกความปังให้เต็มก็คือสาวแตงโมนิดาที่ออกมาดูดีแต่ก็แอบหลอนไม่น้อยพร้อมเล่าความประทับใจจากซีรีส์เรื่องนี้ประทับใจซีรีส์เรื่องนี้มากๆค่ะดูทั้งในเชิงผู้เล่นผู้ชมและทีมผู้ผลิตแนวคิดในการใช้ปัญหาของสังคมการต่อสู้ดิ้นรนในจุดปลายทางเดียวกันแต่เลือกเดินเส้นทางด้วยmindsetที่แตกต่างกันยังมีเหตุผลใช้สัญลักษณ์และใช้สีแทนความหมายต่างๆออกมาได้ดีโดยเฉพาะในการแบ่งแยกชนชั้นความเหลื่อมล้ำในสังคมเกาหลีเล่ามากกว่านี้ไม่ได้แล้วค่ะเอาเป็นว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีเป็นที่น่าสนใจมากๆในทุกมิติคุ้มค่าแก่การดูค่ะเรื่องนี้อ่ะเริ่มขอขอบคุณข้อมูลจากนายเอนเตอร์เทนและแหล่งข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ